สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับน้องปุ๊กกี้นะครับผมในยามเย็นกันนะครับตอนนี้เรากำลังรอนะครับพ่อควานนะครับมาพาน้องปุ๊กกี้นะครับผมกลับเข้าไปในบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับน้องจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับอยู่กับควานนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องเองนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องกำลังตั้งท้องอยู่นะครับช่วงนี้อากาศก็ครึ้มๆนะครับเหมือนฝนกำลังจะมานะครับสังเกตได้จากนะครับมันจะมีฝูงแมลงปอนะครับกำลังบินนะครับทั่วท้องฟ้าอยู่นะครับเพราะว่าแมลงปอนะครับเป็นสัตว์ที่มีปีกที่สามารถสัมผัสได้ถึงความชื้นสัมผัสนะครับผมซึ่งก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยแมลงปอนะครับจะบินไปทั่วท้องฟ้านะครับเพื่อเป็นการผสมพันธุ์นะครับพอฝนตกลงมาปุ๊บนะครับก็จะมีแอ่งน้ำขังอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแมลงปอก็จะได้ไปวางไข่นะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมแมลงปอถึงต้องบินไปมาก่อนที่จะเกิดฝนตกนะครับตอนนี้น้องปุ๊กกี้ก็กำลังรอพ่อควานอยู่นะครับน้องก็คงอยากกลับเข้าไปในบ้านแล้วครับตอนนี้ดูน้องจะกระสับกระส่ายนิดนึงนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนะครับพื้นที่ในเขตบริเวณนี้นะครับก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกต้นไผ่นะครับแล้วก็ป่าไผ่ซึ่งอยู่ตามริมแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับผมซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างอย่างหนึ่งซึ่งจะสามารถให้ช้างกินได้นะครับตลอดทั้งปีนะครับแต่มาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมีการบุกรุกนะครับผมแล้วก็การปลูกพืชพันธุ์เกษตรนะครับผมจำพวกต้นยูคาลิปตัสนะครับต่างๆก็ทำให้พื้นที่ป่าได้หายไปเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็แหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้างก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเต็มทีนะครับตอนนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแม่ FC นะครับทุกท่านนะครับผมที่ได้ช่วยกรุณานะครับให้คะแนนอาหารช้างนะครับแกน้องปุ๊กกี้แล้วก็พี่แม่ซอยนะครับขอขอบคุณนะครับคุณกนกพรนะครับซึ่งนะครับให้ช่วยคะแนนให้กับควานตุ้มตามนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้น้องปุ๊กกี้กินอาหารนะครับผมให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะให้น้องกินน้ำที่บ้านนั้นเลยนะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยจะกินน้ำจากที่อื่นเท่าไหร่นะครับนอกจากน้ำที่บ้านนะครับน้องคงจะเคยชินกับน้ำแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสชาติของน้ำที่บ้านนะครับเพราะว่าน้ำบางจุดจะรสชาติจะเป็นเหมือนน้ำกร่อยๆซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้ควานตุ่มตามนะครับก็จะลองพาน้องนะครับออกไปเดินไปที่วังทะลุนะครับก็เพื่อให้น้องได้เดินออกกำลังกายนะครับการให้น้องอยู่กับโซ่นานๆนะครับจะทำให้น้องเครียดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อน้องเนี่ยแข็งนะครับไม่ยืดหยุ่นนะครับการที่ให้ช้างเดินบ่อยๆนะครับจะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อของช้างนะครับซึ่งบางท่านก็เข้าใจผิดว่าน้องควรที่จะอยู่กับโซ่ตลอดเวลาซึ่งตามความเป็นจริงนะครับช้างจะชอบการเดินซะมากกว่าโดยเฉพาะช้างป่านะครับช้างป่าจะใช้เวลาในการเดินวันหนึ่งประมาณ16 ถึง 18 ชั่วโมงนะครับในการ
เดินเพื่อหาอาหารนะครับแล้วก็ช้างจะนอนจริงๆก็คือประมาณช่วงกลางคืนประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดว่าช้างนอนกลางวันนั่นคือเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับช้างต้องนอนกลางคืนเท่านั้นนะครับยกเว้นลูกช้างที่นอนกลางวันนะครับถ้าเป็นช้างที่ช้างวัยรุ่นหรือว่าช้างที่โตแล้วนะครับจะไม่นอนกลางวันนะครับถ้านอนกลางวันก็แปลว่าน้องป่วยหรือน้องไม่สบายนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องอืดนะครับไม่สบายตัวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราให้น้องปุ๊กกี้นะครับได้ดื่มน้ำก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้องกำลังเดินทางกลับมาจากที่วัดป่าอาเจียนนะครับน้องก็คงจะหิวน้ำพอสมควรนะครับเราเรียนมาบีเตอร์บูตอนนี้พ่อควายนะครับกำลังใช้นะครับลูกประคบนะครับซึ่งมีแม่เอฟซีนะครับฝากส่งมาให้ครับน้องปุ๊กกี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับความห่วงใยนะครับต่อน้องปุ๊กกี้แล้วก็ลูกในท้องนะครับสำหรับลูกประคบนี้ก็จะใช้การนึ่งนะครับนึ่งเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์แล้วก็นำมาประคบที่ขาน้องนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายเส้นนะครับเวลาที่ควานช้างนะครับคุยกันเนี่ยเขาจะใช้ภาษากวยนะครับเป็นหลักอย่างวันนี้ก็คำที่เป็นภาษากวยนะครับก็จะมีคำว่าอาแจซึ่งแปลว่ายานะครับผมอาเจียงแปลว่าช้างนะครับแล้วก็คำว่ากระเต่าแปลว่าร้อนนะครับก็คงไม่ให้มูแนวเลือกปั๊บทีเดียวเลยปั๊บก็ไม่ไปเดินหวานกันตั้งชอบมาผิวเฮ้ยโอ้ไอ้ตัวมึงต้องมันใกล้มันใกล้ตอนนี้ก็มีการใช้นะครับน้ำต้มสมุนไพรนะครับลูกประคบแล้วก็ยานะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อน้องคลายเส้นนะครับก็จะประคบเช้าแล้วก็เย็นนะครับเป็นประจำทุกวันตอนนี้น้องปุ๊กกี้นะครับก็ได้กินนะครับชมพู่นะครับซึ่งคุณยายนะครับได้นำมาให้น้องนะครับได้กินนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเป็นช่วงที่ผลไม้เมืองไทยออกไม่ว่าจะเป็นชมพู่มะม่วงต่างนะครับก็บางครั้งก็ลูกชมพู่นะครับที่ร่วงลงมากับพื้นนะครับน้องช้างก็สามารถยังกินได้นะครับช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับสามารถรู้ว่าผลไม้ลูกไหนเสียหรือเน่านะครับถึงแม้ว่าบางครั้งบางลูกภายนอกจะดูดีแต่ข้างในก็คือเน่าแล้วช้างก็สามารถรู้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
ื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องพวกคิดนะครับขอบคุณครับ